เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดโอ้ซีสนับสนุนโดยบาโนบากิเจลลี่มาสก์และสลิปปิ้งมาสก์จากเกาหลีสำหรับผิวคล้ำผิวหนอนน้อยอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมต้อนรับคุณแม่ด้วยค่ะเสื้อใส่ยังไงเดี๋ยวใส่ให้สวยเราสวยเราสวยแม่แม่โอเคอย่างนี้เราสวยค่ะแม่เชิญค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแชร์เสื้อใส่ไงวะถูกแล้วซะอย่างนั้นล่ะแม่เดี๋ยวค่อยใส่ใหม่เออเราลอดเราลอดฮะช่วยใส่หน่อยเราต้องใส่อันนี้มากเออโอเคโอเคอ่ะไม่ต้องเท่าครอบหัวคือไงวะเออใช่ถูกต้องไอ้นี่เลิศนี่ใช่ไม่ใช่ไงเธอช่างเราทำไมอ่ะมันใส่ยากอ่ะสวยแล้วดีไซเนอร์เขาไหนคะเนี่ยดีไซเนอร์เขาทำมาให้ลูกเนี่ยหนูให้ที่โอเคมาเป็นไงครับเอาละครับขอเล่าไปก่อนครับวันนี้อีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินค่ะก็คือคุณเอ๋ปารีณาณวันนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วคุณเอ๋เนี่ยพ้นสภาพการเป็นส.ส.แล้วครับค่ะจริงๆแล้ววันนี้ปปช.เขาก็ได้บอกว่าอ่ะคุณเอ๋โดนเพิกถอนสิทธิ์10ปีหมายถึงสิทธิ์การเลือกตั้งอย่าง10ปีนะฮะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับการสมัครเลือกตั้งแล้วก็ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนะวันนี้คุณเอ๋ปรินาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยเสียงแบบเอาจริงเอ๋ร้องไห้เลยแหละค่ะตอนนี้ยังไม่เจอใครยังไม่คิดอะไรตัวชาไปหมดเลยทั้งตัวเพราะอาชีพของเขาจริงๆคืออาชีพนักการเมืองค่ะเอ๋เป็นนักการเมืองตั้งแต่รุ่นพ่อนะรุ่นพ่อเป็นรัฐมนตรีพ่อมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีมากันตั้งแต่ตั้งนานนมเลยล่ะขนาดเดียวกันความจริงแล้วเขาบอกกำลังใจทำอย่างทำใจได้อย่างเดียวเลยเพราะทำอะไรอื่นไม่ได้แล้วเพราะศาลก็ตัดสินสูงสุดแล้วค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องลงพื้นที่อีกแล้วคือคุณเอ๋ไม่ได้ลงพื้นที่อีกแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนคนตกงาน 100% ไม่มีสภาให้ไปค่ะไม่มีไก่ให้เลี้ยงค่ะไม่เหลืออะไรแล้วขอน้อมรับคำพิพากษาของศาลและไม่ขอคุยแสดงความคิดเห็นกับใครใดๆณเวลานี้ถามว่ามีแผนรองรับอะไรไหมนางอกนางไม่มีแผนรองรับอะไรเลยขอเวลาทำใจสักพักหนึ่งแล้วก็จะไม่แถลงข่าวอะไรทั้งสิ้นและเมื่อตำแหน่งส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงอีก45วันก็ต้องมีการจัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีเขต3ซึ่งก็ต้องบอกอย่างนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้อีกจริงๆแล้วถ้าสมมติเราเอาแบบตามหลักเกณฑ์จริงๆอ่ะมันก็เหลืออีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนที่จะเลือกแบบว่าส.ส.ครั้งใหม่ที่จริงรัฐบาลชุดนี้ก็อยู่มันสิงหาคมเนี่ยถ้าสมมติจะนับกันจริงๆอ่ะลุงตู่อยู่ครบ8ปีลุงตู่เรารู้จักลุงตู่ในนามนายกรัฐมนตรีมา8ปีแล้วนะฮะถ้าสมมติเราจะนับกันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันดูว่าทำไมวันนี้คุณเอ๋ถึงต้องยุติบทบาทเรื่องนี้อะไรเกิดขึ้นบ้างจะเล่าให้ฟังปรินาเนี่ยเธอออกโรงเป็นตัวแทนชาวบ้านที่อำเภอจอมบึงราชบุรีเนี่ยยื่นหนังสือถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตอนนั้นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นใครเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์จำได้ไหมฮะค่ะเพื่อขอที่ดินคืนจากคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจคือใครแม่ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะโดยที่ดินดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถครอบครองได้เนื่องจากเป็นป่าชุมชนแล้วก็เอกสารสิทธิ์ที่ถือครองไว้นะครับไม่ใช่นส3กหรือนส3ก็มีเรื่องกันอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆก็คือปรินาเนี่ยจะไปยื่นร้องถอดถอนว่าแม่ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทำไมถือที่ดินตรงราชบุรีไว้เยอะเหลือเกินมันผิดถูกยังไงจะขอที่ดินตรงนี้คืนมาที่ดินดังกล่าวเนี่ยสามารถครอบครองเนื่องจากเป็นป่าของชุมชนนะจากเรื่องที่ดินของคุณแม่ของคุณธนาธรกลายเป็นสู่ปมร้อนที่ดินของปรินาใช่เริ่มเรื่องจริงๆคือจะไปร้องเขานั่นแหละจะไปร้องที่ดินธนาธรปรากฏปรินาโดนตรวจสอบครับเพราะมีฝั่งหนึ่งก็ขอตรวจสอบกรณีครอบครองที่ดิน 1,706 ไร่ของปรินาไกรคุป
ในจังหวัดราชบุรีว่าสรุปแล้วเนี่ยปรินาคือครอบครัวไกรคุปเนี่ยมีถือที่ดินอยู่พันกว่าไร่เลยนะ 1,706 ไร่เลยนะถูกหรือเปล่าซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเอ้าไอ้1,700กว่าไร่อ่ะมันอาจจะเป็นป่าสงวนคุณเชื่อเรื่องโชคลางไหมล่ะ อยู่ดีๆเสือหลุดเสือหลุดไปที่ไหนไปที่ฟาร์มไก่ปรินาฟาร์มพนักงานถ่ายได้คุณจำได้ไหมล่ะเนี่ยใช่เป็นไปได้โอ้โหโอ้โหสวยเสือหลุดไปได้ยังไงก่อนเสือโคร่งอะอะไรนะอย่าไม่ต้องเรียกค่ะกล้องแต่งตัวซะโอ้โหนะฮะเสือโคร่งเนี่ยหลุดเข้าไปที่แบบว่าฟาร์มไก่ของคุณเอ๋ปรินาหลังจากปี2562อ่ะกรมป่าไม้ก็ตรวจสอบปรากฏว่าเป็นการพื้นที่บุกรุกเขตป่าไม้เนี่ยประมาณ46ไร่ครับ46ไร่ฮะจากเอ๋มีอยู่พันกว่าไร่เป็นพื้นที่ป่าไม้เนี่ย46ไร่ปรินาก็ชี้แจงว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยได้มานานมากแล้วเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่เป็นที่ดินที่รัฐบาลโดยกรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าไปทำกินแล้วก็เสียภาษีพ.บ.ท.5นั่นแหละทำทุกอย่างถูกต้องพร้อมยื่นหนังสือให้กรมป่าไม้เนี่ยรังวัดใหม่แล้วสุดท้ายตลอดระยะเวลาเอ๋พยายามสู้คดีกันมาฮะแล้วก็ต่อสู้กันมาเกี่ยวกับคดีบุกรุกป่าจนในที่สุดอ้างว่าไม่ทราบว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยเป็นของป่าไม้พร้อมกับสวนกลับว่าทำไมไม่นำป้ายมาปักแบ่งเขตให้ชัดเจนหรือแจ้งเตือนให้ทราบจนผ่านมาประมาณ3ปีก็พิพากษาศาลตัดสิทธิ์ปรินาไกรคุปอันนี้คือเรื่องทั้งหมดแต่คุณเชื่อไหมฮะล่าสุดชาวโพธารามบางส่วนก็ร้องไห้ก็มีบอกเสียดายเนื่องจากครอบครัวเขาบอกว่าเลือกตระกูลของคุณเอ๋เนี่ยมานานหลายปีแล้วมานานโอ้โหเฉพาะเอ๋คนเดียวเป็นส.ส.กี่สมัยอะใช่ไหมตั้งแต่มอสเด็กๆอ่ะเอ๋ปรินาแล้วก่อนนั้นที่เป็นพ่อเขาอีกอ่ะล่าสุดบางส่วนชาวโพธารามก็จุดประทัดแสนนัดฉลองเอ๋ถูกตัดสิทธิ์ก็มีบางทีก็บอกว่าโอ้โหเสียใจก็มีบางคนก็ร้องไห้ร้องห่มก็มีนะฮะนี่ก็มีการจุดประทัดแสนนัดให้เอ๋ปรินาก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันไปความจริงเรื่องที่ไม่อยากจะเล่าเลยอ่ะคือเรื่องผ้าขาวฉันว่ามันเลอะเทอะมันเลอะเทอะจริงๆมันเลอะเทอะมากเลยแต่เอาสักหน่อยเนาะแตงโมเมื่อวานเนี้ยทนายเดชาทิ้งบ่มว่าคุณแม่ของแตงโมเนี่ยเตรียมฟ้องคนที่หมิ่นประมาทจำนวนหลายคนใช่ไหมฮะค่ะวันเนี้ยเที่ยงตรงปุ๊บทนายเดชาแกไปโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยทนายเดชาเขาบอกว่าคดีของแตงโมเนี่ยเป็นคดีที่คนให้ความสนใจมากฉะนั้นก็มีคนหิวแสงเนี่ยมายุ่งกันเยอะพอสมควรเช่นนักการเมืองมีไหมมีที่มายุ่งวุ่นวายเขาเนี่ยนักการเมืองก็มีนะครับหรือทนายบางคนก็มาเสนอตัวทำให้ฟรีๆก็เยอะหรือบางคนบอกว่าทนายบอกคิดค่าบริการ100บาทก็เยอะเท่าที่ผมทราบทางตำรวจก็จะมีการดำเนินคดีกับคนหิวแสงทั้งหลายนี่แหละไม่เกี่ยวกับผมนะเขาบอกงั้นส่วนคนที่ไปลากคุณแม่ว่าหน้าเงินฆ่าลูกคือคนก็ไปด่าแม่แตงโมหน้าเงินฆ่าลูกอะไรอย่างเงี้ยทิ้งลูกแต่เด็กคุณแม่เขาบอกเขาฟ้องแน่นอน 100% ค่าเสียหายคือไม่คิดเป็นเงินขอเอาติดคุกอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เอาไปอยู่ในคุกให้หมดเลยด้วยเป็นนโยบายของคุณแม่ก็คือคนที่ไปด่านางอะว่าทิ้งลูกตั้งแต่เด็กๆหน้าเงินทิ้งอะไรเงี้ยที่ไปด่านางอะนางบอกว่านางไม่เอาเงินด้วยนะปาดนึงก็ไม่เอาแต่นางจะเอาติดคุกพี่หนุ่มกัญชัยถามว่าทำไมแม่เขาไม่ใจกว้างแบบกระติกล่ะแบบใครด่าก็เฉยๆแบบคนเนี้ยจะกล่าวหาว่าแม่ไม่ใจกว้างอีกไหมทนายชัยเขาบอกกล่าวย้ำถึงสาเหตุคุณแม่เนี่ยเขาไม่ยอมเพราะมีคนเนี่ยด่าแกในเวสซิ่งนะครับแล้วก็วีซิงแอบร้องเพลงวีซิงไปร้องคือไปด่าคือนางร้องเพลงวีซิงคลายเครียดไงใช่แล้วเขาจะด่าในวีซิงแล้วนางบอกนางได้กี่คะแนนนะตอนนั้นได้3ดาวได้3ดาวได้3เพชรอ่ะเม็ดเพชร3เม็ดได้3เม็ดซึ่งปรากฏว่าปรากฏนางโกรธเพราะมีคนไปด่าแกในวีซิงคุณแม่ไม่ได้เพชรไงตรงนี้แหละที่แกยอมไม่ได้แม่ไม่ได้เพชรเลยก็เลยโกรธค่ะคนพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าประหารชีวิตได้ให้ประหารเลยนางบอกงี้ด่าใน Facebook YouTube ปล่อยไปก่อนแต่ไปด่าแม่ในแอปวีซิงแม่โกรธแม่ไม่โอเคค่ะพวกนี้จะโดนหนักแล้วก็ไม่มีการยอมความค่ะโกรธเพราะอะไรแม่ไม่ได้เพชรไม่ได้เพชรในแอปวีซิงร้องเพลงอันนี้เขาทนายพูดจริงๆเหรอฮะทนายพูดทน
ายพูดจริงๆเหรอแม่จะฟ้องเพราะอะไรแม่ไม่ได้เพชรเนี่ยนะในแอป VC ในการร้องเพลงไปว่าคุณแม่ในแอปนั้นแม่โกรธมากฮิปโปนะถึงเวลาเชิญมารายการไม่มาทีนี้สารแหน่มานะมากับโมอามีนาแล้วแม่จะเชิญมาเธอไม่กล้าออกรายการเธอไม่ออกทีวีแล้วเหรอเมื่อวานเนี่ยฉันให้เธอมากับแอนนาแอนนาไม่ว่างเมื่อวานอ๋อแอนนาบอกไม่ว่างก็เลยไม่มีก็นี่ไงวันนี้มาแล้วก็แต่งตัวมาเลยลงมาแล้วนั่งไปเพื่อไอ้โมเนี่ยจริงเหรอวะที่แม่บอกว่าก็เขาพูดในรายการโหนกระแสวันนี้เขาไม่ได้เพชรเขาเลยแบบไม่พอใจทนายพูดนี่ทนายพูดพูดวันนี้เลยค่ะอ่ะแน่นอนหลังจากไปออกรายการโหนกระแสทนายเดชาและคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะก็ได้ไปที่กองบังคับการนะสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะฮะไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็แจ้งความนะฮะกับคนบนเรือเพิ่มเติมโดยเฉพาะกระติกฐานทำลายพยานหลักฐานและก็เตรียมฟ้องหมิ่นประมาทกับคนที่มาต่อว่าหยาบคายต่อคุณแม่ในแอปพลิเคชันร้องเพลง We Sing ค่ะทนายเดชาบอกอย่างนี้วันนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกแม่เนี่ยเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วล่ะเพื่อ นำไปประกอบสำนวนว่าตำรวจเนี่ยจะมีการแจ้งข้อหาทำลายหลักฐานหรือเปล่าเพิ่มเติมกระติกซึ่งกระติกหรือเปล่าเนี่ยเนื่องจากพนักงานสอบสวนพบว่าจากการตรวจสอบมือถือของทั้ง5คนพบว่ามีการลบรูปภาพแล้วก็ทำลายข้อมูลอื่นๆอีกหลายอย่างนะฮะหลายรายการเลยแหละทำลายออกไปทำให้การดำเนินคดีหรือเอาผิดบุคคลอื่นๆบนเรือเนี่ยหายไปหลังจากนี้ตำรวจจะขอข้อมูลนะที่แม่เนี่ยมาสอบปากคำประกอบสำนวนเนี่ยอาจมีความเป็นไปได้ที่ทุกคนบนเรือจะถูกดำเนินคดีในข้อหาทำลายหลักฐานคดีนี้อาจจะสรุปสำนวนนี้นะฮะภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ใช่ค่ะส่วนดีไซน์ตอนนี้นะคะก็ไม่ได้รับคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะเพราะว่าตำรวจสามารถสอบสวนสั่งฟ้องคดีนี้ได้แล้วนะคะเสร็จตามกรอบในระยะเวลาด้วยค่ะท่านผู้ชมฮะมาฟังกันที่แม่กันบ้างแม่บอกวันนี้แม่ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่มาติดตามความคืบหน้าของคดีแม่ดีใจนะที่คดีเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงไม่กังวลเรื่องคดีเลยแหละผ้าขาวอะเอาจริงๆนะฉันไม่เชื่ออย่างวันนี้พี่หนุ่มกัญชัยก็พูดเนี่ยเขาไปดูลาซาด้าสิมันมีขายแม่เขาเห็นไหมแม่นางบอกนางเห็นแล้วก็ไม่ใช่ผ้าของแตงโมแม่เขาว่าอย่างนั้นนะแม่ก็หัวเราะด้วยแม่เห็นแล้วก็หัวเราะคนเดียวเพราะมันไม่ใช่ผ้าของแตงโมเนื่องจากผ้าแตงโมเนี่ยใหญ่กว่าดิฟการออกมาของเต้เนี่ยคิดว่าพิจารณาเองได้นะตอนนี้มีหลายคนแล้วก็หลายรูปแบบเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีถ้าแม่ไม่ด่าแม่ก็ทำไปเลยแต่ถ้าแม่ด่าแม่แล้วก็ไม่มีเหตุผลแม่จะโกรธและก็ฟ้องแน่ๆแม่ไม่ซีเรียสคนมาเกาะเรื่องคดีเพราะได้ทั้งกระแสและแสงแต่ถ้าไม่ใช่ผ้าของแตงโมคนที่สร้างความสับสนก็น่าจะเป็นบังแจ็คนั่นแหละเพราะนำผ้าผืนนี้ไปบังแจ็คเนี่ยโทรมาหาแม่ด้วยนะแม่ยังไม่พูดด้วยเลยคือบังแจ็คก็โทรไปหาแม่แตงโมนะแม่ก็ยังไม่ได้พูดด้วยเลยพยายามโทรเอาเสียงของแม่เนี่ยไปทำอะไรบางอย่างแล้วก็สร้างเรื่องมีหญิงใส่ชุดไทยออกจากในจอโดยนำเสียงไปตัดต่อแม่งงแม่บอกชิงงงส่วนเรื่องที่แม่จะฟ้องคนที่หมิ่นประมาทแม่ในวีซิงแม่บอกว่าจะดำเนินคดีเฉพาะกับคนที่มาต่อว่าแม่อย่างหยาบคายทางข้อความซึ่งตอนนี้มี2คนฮะรู้ตัวว่าแม่จะฟ้องก็จะได้ส่งข้อความเข้ามาขอโทษแม่แล้วว่าไม่ได้ตั้งใจแต่แม่ก็ไม่ได้ตอบไปแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะนางฟ้องไปแล้ว2คนปอกับโรเบิร์ตสารภาพกับแม่หรือยังอันนี้คือคำถามค่ะแม่บอกว่าแม่คุยกับปอกับโรเบิร์ตแล้วทั้ง2คนบอกว่าสารภาพกับตำรวจไปแล้วแม่ได้ยินคำสารภาพจากปอจากโรเบิร์ตแล้วแต่ยังไม่สารภาพกับสื่อโดยปอกับโรเบิร์ตยืนยันว่าจะดูแลแล้วก็เยียวยาให้แม่เหมือนเดิมแต่ยังไม่คุยรายละเอียดซึ่งแม่ก็รู้สึกดีกับปอกับโรเบิร์ตนะแม่ว่าอย่างนั้นค่ะแม่ก็รู้สึกดีกับปอกับโรเบิร์ตแม่ก็บอกงั้นค่ะส่วนเรื่องการจัดงานศพของแตงโมแม่บอกว่าอยู่ในระหว่างการเตรียมงานเพื่อกำหนดสถานที่แล้วก็วันเวลาคาดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมน่าจะเป็นช่วงที่คดีเนี่ยแล้วเสร็จไปแล้วนะฮะอันนี้ทั้งหมดเดี๋ยววันนี้โมอามีนามารายการเรามาวันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้โมอามีนามารายการเราคุยเรื่องราวต่างๆนะฮะท่านผู้ชมครับที่จริงโมอามินาก็ไปหลายรายการแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราลองดูว่าคุณวันนี้โมเขาจะพูดอะไรเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่โมมารายการนี้รายการจริงเราก็เ
มาไปขอโทษฉันที่บ้านด้วยซ้ำไปแม่หนูมารายการแม่ไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันก็มาแล้วล่ะมาให้วันนี้เลยค่ะหนึ่งเรื่องราวที่วันนี้เตือนซะหน่อยคุณได้อ่านว่าเราเชื่อว่าคุณหลายๆคนติดตามข่าวนี้หมดเทรนเนอร์โดนวางยาแล้วลูกค้าเป็นเกย์วัย50ปี50ปีซึ่งหนุ่มเกย์ที่มาใช้บริการก็ก่อเหตุแอบไว้ถึงขั้นนอนสลบไป2วันดูสิตัวใหญ่ๆล่ำๆอย่างเงี้ยเธอเขาโพสต์เรื่องราวของเขาครับเตือนภัยเหล่าเทรนเนอร์ด้วยกันว่ามีคนติดต่อเทรนเข้ามาใหม่ย่านพุทธบูชาฮะซึ่งเทรนกันทั้งหมด3ครั้งโดย2ครั้งแรกเนี่ยเทรนที่ฟิตเนสของโรงแรมย่านสีลมไม่ได้มีปัญหาอะไรผมค่อนข้างจะเซฟตัวเองแล้วไม่ดื่มน้ำที่ลูกค้าให้บวกกับลูกค้าเนี่ยอายุ50กว่าไม่น่าจะทำอะไรเราได้เพราะตัวเราก็แข็งแรงตัวเราก็ใหญ่ๆปรากฏวางยาทำไมก็ถึงไม่กลัวลูกค้าเพราะอายุ50กว่าคุณคิดออกไหมคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองอ่ะไม่ได้มีแรงอะไรเยอะเท่ากับคนที่ออกกำลังกายทุกวันใช่เพราะความแข็งแรงมันต่างกันมีการดูแลตัวเองทุกวันออกกำลังกายครั้งแรกครั้งสองไม่มีปัญหาจนครั้งที่3เขามาแต่คนนี้เขานัดไปเทรนที่บ้านเขาจ่ายเงินเป็นรายครั้งเขาคิดว่าโอเคละเหลืออีกครั้งนึงก็ใช้จบแล้วกันก็เดินทางไกลจากย่านลาดพร้าวไปพุทธบูชาก็บอกค่าน้ำมันพันหนึ่งแล้วกันนะค่าเทรน2,000เทรนได้ถึง2ชั่วโมงสรุปยอดเทรนนะฮะแล้วก็ตกครั้งหนึ่งก็ประมาณ 3,000 บาทพอไปถึงเขาปุ๊บวางขวดน้ำผลไม้ทิ้งไว้อะให้ผมดื่มซึ่งผมก็เห็นว่าพลาสติกเนื่องออกมาตัวขวดน้ำผลไม้อะมันก็มีพลาสติกคุมเหมือนไม่มีใครเปิดสมบูรณ์อ่ะพอแกะพลาสติกออกมันก็แก๊กมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนเปิดใหม่ไม่ได้มีปัจจุบันที่เขาใช้มันฉีดเอาได้นะใช้เข็มฉีดยาเนี่ยฉีดเอาได้นะทำให้ผมมันไม่กล้ากินแต่ทำเป็นยกดื่มพอหลังเทรนเสร็จปุ๊บผมก็หยิบน้ำดื่มติดมือมาด้วยด้วยความอยากรู้ว่าไอ้นี้มันมีอะไรหรือเปล่าก็รู้สึกว่าทำไมเทรนคนนี้มันถึงแปลกๆกลับถึงบ้านปุ๊บผมลองดื่มดูดื่มไปแค่ครึ่งขวดผ่านไป15นาทีอาการเหมือนคนเมาเว้ยสายไปสายมาสายไปแล้วก็ล้มตัวลงฟุบไปเลยเหมือนคนเมาลุกไม่ไหวอ่ะแล้วก็ได้ไลน์เนี่ยหาแฟนว่าโดนวางยาแล้วเราก็เผลอหลับคามือถือโดยที่ไม่รู้สึกตัวอีกเลยคิดว่าอะไรรู้ไหมฮะตัวเองเนี่ยแข็งแรงมาตลอดเลยแต่เจอแบบนี้โอ้โหหลับไป2วันเลยอ่ะหมอบอกว่าน่าจะโดนหนักปกติ 2-3 ชั่วโมงก็ฟื้นกันแล้วอ่ะตำรวจก็เอาละเดี๋ยวต้องเอาเลือดไปตรวจหากันหน่อยเขาบอกว่าเทรนเนอร์คนนี้นะคะเขาสงสัยตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพราะปกติบ้านลูกค้าที่เรียกไปเทรนเนี่ยถึงบ้านเนี่ยมักจะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะแล้วก็มีห้องฟิตเนสโดยเฉพาะเลยค่ะแต่บ้านลูกค้าคนนี้เนี่ยหลังเล็กๆนะคะแถมการแต่งตัวก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมนะคะเราก็เลยสงสัยไว้ก่อนแล้วก็ระวังตัวเป็นพิเศษคือไม่ได้เหยียดนะคะปกติถ้าบ้านหลังเล็กๆเขาก็จะออกกันที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไม่ใช่มาออกในบ้านแบบนี้หลายๆอย่างมันก็น่าสงสัยมากเขาก็เลยระวังตัวเป็นพิเศษค่ะเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเทรนเนอร์หนุ่มคนนี้อ้างว่าแจ้งขอลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะคะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยจึงไม่อยากจะหาความยาวสาวความยืดต่อก็คือมีการแจ้งบันทึกประจำวันเอาไว้แต่ไม่ได้มีการแจ้งความกับลูกค้าวัย50ปีนี้จะอย่างใดครับแต่ก็เป็นอุทาหรณ์ให้เทรนเนอร์เนาะเวลาไปเทรนลูกค้าก็ต้องระวังตัวจริงๆก็ต้องระมัดระวังนะสำหรับเรื่องนี้น่ะเนาะเอาละครับช่วงหน้าโมอามีนานะฮะเดี๋ยววันนี้โมอามีนามาคุยกับเราเป็นครั้งแรกค่ะชาวเน็ตยกให้นางเป็นสุดยอดเพื่อนวันนี้โอ้โหนางไม่ได้หวังเลยนะนางบอกเอา IG อ่ะคืนไปหลายล้านคนน่ะนางออกโรงมาปกป้องเพื่อนนางทุกคนช่วงหน้าโมอามีนาครั้งแรกในรายการแฉสนับสนุนโดยบาโนบากิเจลลี่มาสและสลิปปิ้งมาสจากเกาหลีสำหรับผิวคล้ำผิวหนอนน้อยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้